สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Money in the Box ตอบทุกคำถามเรื่องเงินจาก Inbox ของ A อ c a d e m y นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะตอบคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถามมาว่าถ้าเป็นห่วงหรือกังวลว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าอย่างรุนแรงคล้ายๆกับที่เคยเกิดในวิกฤตเช่นในวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการลงทุนหรือว่าเลือกสินทรัพย์อย่างไรที่จะป้องกันความเสี่ยง จากกรณีเช่นนั้นได้นะครับและถ้าเกิดว่าจะต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยควรใช้กองที่ป้องกันหรือว่าไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยขอโอกาสสักเล็กน้อยนะครับเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า วิดีโอนี้ห่างจากคลิปที่แล้วนะครับประมาณสัก2เดือนเลยก็คือหลายคนก็ส่งอีเมลส่งเมสเซจมาถามนะครับว่าหายไปไหนนะครับอก็ผมเองก็ยังยังยุ่งเหมือนเคยนะครับเพราะมีงานหลายทางรวมทั้งดูลูกด้วยนะครับลูกตอนนี้จะสี่ขวบแล้วนะครับรับมือยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm. โอเคอันนั้นก็ก็เป็นความยุ่งเป็นปกตินะครับแต่ว่าตัวที่ทําให้มันนี่ในบ็อกซหายไปจริงๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของคําถามที่ได้มาในช่วงหลังครับก็คือคําถามจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างซ้ำอยู่อยู่บ่อยๆนะครับวิธีการก็ผมจะไม่ได้เอามาตอบทางหน้าใหม่แต่ว่าจะส่งลิงก์วิดีโอที่เคยตอบคําถามคล้ายๆกันเนี่ยให้ทางผู้ถามแทนนะครับก็ก็เลยคําถามส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เอามาออกอากาศนะครับ อีกแนวหนึ่งก็จะเป็นคำถามแบบโอ้โหลึกสุดๆไปเลยนะครับบางท่านเขียนข้อมูลมาเป็นแบบหลายหน้ากระดาษ A4 นะครับหรือว่ามีไฟล์ Excel มีอะไรมาแล้วก็ให้ผมแนะนำหรือวางแผนให้อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมผมตอบไม่ไหวจริงๆนะครับโดยเฉพาะการตอบผ่านทางหน้าหม่แบบนี้ซึ่งมันมีข้อมูลส่วนตัวเยอะแล้วหลายอย่างเนี่ยมันจาเป็นต้องคุยกันแบบทูเวอ์ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมแนะนำว่าไป,ไปใช้บริการ a อ e n น e r อร์แ n ลนเ n ดีกว่าผม,ผมชี้ลิงก์ด้านบนวิดีโอผมเนี่ยนะครับ w w w a d v n n t u r e p l a n n e r c o m นะครับก็เป็นทีมนักวางแผนการเงินที่ผมร่วมก่อตั้งขึ้นนะครับอลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูน่าจะช่วยตอบคำถามลักษณะนี้ได้เนะาะก็โอเคก็หลังจากนี้ก็จะพยายาม มาตอบให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมกําลังคิดถึงรูปแบบของรายการใหม่ๆเช่นแทนที่จะต้องรอคําถามเนี่ยผมก็เอาประเด็นที่ผมอยากจะพูดมามาพูดเลยดีไหมนะครับอารมณ์เหมือนเป็นเป็นไลฟ์อาจจะเป็นรายสัปดาห์อะเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ,ะพูดสักแบบ20่นาที30มนาทีแล้วก็อาจจะต่อด้วยคําถามสดที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เพิ่งพูดไปถ้าเกิดว่ามีท่านใดคอมเมนต์ถามมาอะไรเงี้ยนะครับก็กําลังดูความเป็นไปได้อยู่ แต่ว่าปัญหาของผมคือเวลาตอนกลางคืนผมจะอัดวิดีโอตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางวันก็กทํางานกับดูลูกก็มันเวลากลางคืนผมยังยังไม่แน่ไม่นอนนะักเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้นิ่งก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะทดลองทําได้เนาะโอเคก็ก็ขอเวลาขอขอแทรกเนื้อหาไว้เท่านี้นะครับมาเข้าคําถามเลยดีกว่าเรื่องของความเสี่ยงกรณีที่ข้างเงินบัทอ่อนอย่างรุนแรงนะครับเจ้าของคําถามเนี่ยเขียนมามาดีนะครับแล้วผมก็คิดว่า ศึกษามาพอสมควรเนาะผมขอยาดอ่านคำถามให้ฟังแบบเร็วๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์เออได้ศึกษาเรื่องการวางแผนกันมาสักระยะแล้วตอนนี้สนใจลงทุนในกองทุนทองคำหรือว่าโกลฟันนะครับส่วนตัวเนี่ยอยากจะซื้อทองคำเก็บไว้ด้วยวัตถุประสงค์คือป้องกันเหตุร้ายหากค่างเงินบาทของประเทศไทยเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะเคยศึกษามาว่าถ้าเกิดวิกฤตลอยตัวค่างเงินบาท ก็คือเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรงนะครับเหมือนตอนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือยอย่างในบางประเทศเช่นที่ผู้ถามยกตัวอย่างมาเช่นเวเนซุเอลาอะไรเงี้ยนะครับค่าเงินหรือว่าเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยก็จะได้ค่าลงไปมากโดยเฉพาะเวลาเอาไปเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศนะครับถ้าใครจําวิกฤตต้มยำกุ้งก็น่าจะพอจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคนไทยธุรกิจไทยไปกู้เงินในสกุลต่างประเทศเยอะ นะครับตอนกู้ก็กู้ที่ออัตราแลกเปลี่ยนประมาณ25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับได้เงินเขามา1ดอลลาร์ก็เดี๋ยวคืน25บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอยู่ดีก็เราก็มีการลอยตัวค่าเงินบาทใช่ไหมครับเรารับไม่สามารถจะฟิกค่าเงินบาทไว้ได้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าไปเป็นแบบ50กว่าบาทอะไรเงี้ยครับส่งผลให้คนที่มีนิ่งหนึ่งดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นว่าต้องคืนเงินห้าสิบบาท กลายเป็นมีนี่ขึ้นมาหเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเท่าตัวอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เกิดปัญหากันเยอะนะครับดังนั้นผู้ถามเนี่ยก็เลยสงสัยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่ผมเลือกคําถามนี้มามาตอบเนี่ยอยากให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าไม่ได้เป็นการซิกเนลหรือส่งสัญญาณว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่อย่างใดน,นะครับเป็นแค่ความสงสัยแล้วก็อยากที่จะ,ะหาเครื่องมือหรือหาวิธีการที่จะป้องกันความเสี่ยงนั้นไวเนาะ,ะดังนั้นมาดูคําถามกันเลยครับ จากวัตถุประสงค์ข้างต้นเนี่ยความเข้าใจของหนูถูกต้องไหมความเข้าใจถูกต้องไหมก็คือว่า à, ควรที่จะถือทองคำนะครับ ى, หรือควรที่จะจัดการเรื่องความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับอัตราแรกเปลี่ยนเพราะว่าข้อสองเนี่ยน้องเขาถามมาว่าถ้าหนูจะต้องซื้อกองทุนทองคําเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นนะครับจะต้องซื้อกองทุนทองคําที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ,ต,อต้องใช้กองที่มี fx hedging หรือไม่นะครับซึ่งกองทุนทองคำในบ้านเราเนี่ยก็จะมี 2- 2ตระกูลใหญ่รตระกูลที่เป็นป้องกันความเสี่ยงอัตราแลากเปลี่ยนหรือเราจะเรียกว่า fully hedge นะครับหรือตระกูลที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลากเปลี่ยนหรือเราเรียกว่า unhedge นะครับก็นี่คือคำถามนะครับดังนั้นมี2ประเด็นเนาะ,ะประเด็นก็คือ,อถ้ากลัวเรื่องค่าเงินบาท อ่อนค่ามากๆด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ทองคำเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วข้อ2เนี่ยถ้าจะซื้อกองทุนทองคำเนี่ยเพื่อให้มันจัดการกับเรื่องค่าเงินได้ด้วยเนี่ยเช่นเวลาบาทอ่อนแรงๆแล้วเราไม่ขัดทุนแล้วกลายเป็นว่าได้กำไรมาชดเชยเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนนะครับก ผมอยากตอบแบบเป็นเชิงหลักการก่อนนะครับเพื่อเพื่อเสริมความรู้ไม่ใช่เฉพาะของทางผู้ที่ถามมาแต่ว่าของทุกท่านที่ที่ร่วมรับชมอยู่นี้ด้วยนะครับผมอยากอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนของกองทุนรวมก่อนจะดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าใช้ทองหรือใช้อะไรดีนะครับอเอาเอา,เอาแค่เรื่อง FX Hedging Policy เนี่ยหรือนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก่อนนะครับเพื่อ,อจะเป็นฐานในการคิดและวิเคราะห์ต่อไปนะครับผมเอาสไลด์หนึ่งมาให้ดูนะครับเป็นสไลด์เปรียบเทียบครับว่ากรณีที่นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน FIF หรือว่า Foreign Investment Fund เนี่ยคือกองทุนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยครับ มันต่างกันเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับอ,อยากให้ดูตามกันไปก่อนนะครับกรณีที่กองเนี่ยเลือกใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงแบบ unhedged หรือว่าไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือกองทุนเวลารับเงินเราไปเป็นสกุลเงินบาทใช่ไหมครับเวลาเอาไปซื้อ,อตราสารหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นสกุลต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะไปซื้อมัสเตอร์ฟันหรือว่ากองทุนหลักหรือกองทุนแม่ในต่างประเทศนะครับ ก็อาจจะแลกเป็นสกุลดอลลร์ไปหรือสกุลยูโรนะครับส่วนใหญ่มาสเตอร์ฟันในบ้านเราก็จะเป็นสกุลดอลลร์นะครับรองลงมาก็สกุลยูโรสกุลอื่นๆก็จะเห็นน้อยมากนะครับเอาเป็นว่าตีเป็นดอลลร์แล้วกันเนาะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เวลาแลกจากบาทไปเป็นดอลลร์ครับโดยที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย ก็แปลว่าเราเปลอยขาของค่าเงินระหว่างบาทกับ US ดอลลร์เอาไว้ครานี้เราเราก็พอรู้ใช่ไหมครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงกันเป็นรายวินาทีรายนาทีนะครับหรือจะดูเป็นรายวันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแปลว่าอะไรเราแลกไปเป็นสกุลเงินดอลล่าใช่ไหมแต่ค่าเงินบาทเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลา กองทุนรวมเนี่ยครับเขาก็จะต้องทําบัญชีนะทำบัญชีเพื่อบันทึกมูล,ลค่าครับที่เราเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยกองทุนมีประกาศ NAV หรือว่าคานวณผลตอบแทนออกมาได้เนี่ยเขาคํานวณกันยังไงในเมื่อตอนนี้เงินมันไปอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับเขาก็จะแปลงครับแปลงว่าเงินมันไปอยู่ต่างประเทศกี่ดอลลาร์แล้วก็แปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทนะครับเพื่อเอามาลงบัญชีในประเทศไทยแล้วก็ประกาศให้คนไทยได้เห็นนะครับแปลว่า ผลกระทบเนี่ยของการที่เราลงทุนกองทุนแบบ unhedge เนี่ยนะครับมันจะเกิดจากสส่วนส่วนหนึ่งก็คือกองแม่ครับที่เราไปซื้อที่เราไปลงทุนน่ะมันเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นลงเป็นอย่างไรอันนี้เป็นส่วนผลกระทบแรกนะครับอีกต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการแปลงสกุลดอลลาร์ครับให้กลับมาเป็นสกุลเงินบาทก็ต้องดูว่าค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วันนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอา2ตัวนี้มาเน็ตกันนะครับก็จะเกิดเป็นผลสุททิ แบบบเข้าๆนะครับจริงๆของจริงจะต้องมีการหักค่าธรรมเนียมน่นนี่นั่นแต่เอาเป็นว่าเอาง่ายๆเอาเฉพาะคอมโพเนนต์ใหญ่ๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุตินะครับว่ามาสเตอร์ฟันหรือว่าสินทรัพยต์ต่างประเทศเนี่ยหรืออย่างที่เจ้าของคําถามถามมาเช่นทองคำละกันนะครับมาสเตอร์ฟันที่ลงทุนในทองคำเนี่ยมันบวก5%เนะมันบวก5%นะครับจริงๆเราลงทุนไว้1 0อยบาทเนี่ยก็ควรจะได้กำไรมา5บาทบันทึกเป็น NAV เนี่ย NAV ก็ควรจะ บวกขึ้น5%ของเมื่อวานนี้จากเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในวันเดียวกันนั้นเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินบาทอะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงในนี้ผมทําให้ดู2ทิศนะครับเอาทิศแข็งค่าก่อนทิศแข็งค่าแข็งค่าก็คือ,อถ้าเปรียบเทียบก็อารมณ์ให้เรานึกถึงเงินบาทอัตราปัจจุบันก็ประมาณ3าบาทต่อน1นดอลลาร์ใช่ไหมครับคำว่าแข็งค่าเนี่ยหมายความว่าบาทมันมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คำว่ามีค่ามากขึ้นคือเวลาแปลงดอลลาร์กลับมาเป็นบาทแล้วครับถ้าบาทแข็งขึ้นดอลลาร์มาเป็นบาทเนี่ยจะได้น้อยลงดังนั้นบางคนก็ท่องกันง่ายๆครับถ้าเห็นบาทมันลงลดลงเ่ะเช่นจาก32มันเหลือ3 1มันเหลือ30มันเหลือ29หรือมันเหลือ25เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบาทแข็งค่าใช่ไหมบาทแข็งค่าคราวนี้ถ้าคิดตามกันนะครับตอนนี้สินทรัพย์เราอยู่ที่เมืองนอกอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้บาทแข็งค่า2% แปลว่าอะไรครับแปลว่าใครก็ตามที่มีเงินอยู่เมืองนอกเนี่ยเวลาคอนว์ตหรือแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นไทยเนี่ยเป็นไทยบาทเนี่ยเอ่อมันจะลดค่าลง2%อนะครับอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็จะเน็ตกันครับก็คือมาสเตอร์ฟันบวก5แล้วก็อ่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่า2แข็งค่า2ก็คือแปลงกลับมาแล้วได้น้อยลง2%เน็ตกันก็จะได้ผลลัพธ์สุทธิออกมาประมาณ3%แปลว่าอะไรครับแปลว่า ถ้าเกิดเราเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนนะครับแม้กองแม่จะบวก5%แต่ว่าถ้ามันโดนเงินบาทแข็งไป2%เนี่ยมันก็จะถูกหักล้างออกไปเหลือกำไรเพียงแค่3%เพราะมันไม่ป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมครับมันเปิดรับความเสี่ยง2ขานะครับอ,อีกกรณีหนึ่งนะครับผมให้ดูกรณีที่อ่อนค่าบ้างนะบาทอ่อนค่าบ้างแล้วตีว่า มาสเตอร์ฟันบวก5%เเหมือนกันนะครับอันนี้ลอง,ลองดูนะออกองทองคำในเมืองนอกสกุลดอลลา่าได้กำไรมา5%เเแล้วปรากฏว่าวันนั้นนะครับบาทมันอ่อนค่าด้วยคำว่าอ่อนค่าก็คือมันมันขึ้นจาก32บาทอาจจะขึ้นไปเป็น33บาทอะไรอย่างเงี้ยครับอ่อนค่าคือเวลาแปลงจากดอลลา่ากลับมาเป็นบาทไทยแล้วมันได้มากขึ้นนะครับเนาะเราเรียกว่าอ่อนค่านะครับสมมุติว่ามันอ่อนค่า2%แล้วกันผลลัพธ์สุทธิมันก็จะกลายเป็นเอามาบวกกัน2ขาครับ 5%บวก2%กลายเป็น7%อนนะครับอันนี้คือการไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เราน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าเราไปลงทุนอะไรในต่างประเทศต้องดูก่อนว่าสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยมันบวกหรือลบหรือไม่เปลี่ยนแปลงเก็บมาเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่าหนึ่งแล้วเอามาเน็ตกับาการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทในช่วงเวลาเดียวกันครับว่า,ามันเปลี่ยน ไปทางแข็งหรือทางอ่อนเนาะถ้าแข็งค่ามันก็จะเป็นการไปหักล้างผลตอบแทนทิ้งนะครับถ้าเป็นการอ่อนค่ามันก็จะเป็นการไปเสริมผลตอบแทนให้มันสูงขึ้นเนาะอันนี้เรียกว่านโยบายการไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูอีกขาหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนรวมใหม่ๆในบ้านเรานะครับนิยมออกเป็นแบบนี้นะครับ fully hedge ก็คือป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน หรือถ้าไม่เต็มจํานวนก็มักจะมีเขียนไว้ว่าป้องกัน90% 95%อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คือเกือบเต็มนั่นเองนะครับการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีผลอย่างไรมันมีผลก็คือว่ามันทางบลจหรือทางกองทุนรวมครับเขาก็จะไปทําสัญญากับคู่สัญญาซึ่งอ,อาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์อาจจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆเงี้ยเพื่อล็อกอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นบาทต่อดอลลาร์เอาไว้เพื่อที่ว่า าบาทตอลล่าเปลี่ยนแปลงในทิศไหนก็ตามเนี่ยกองทุนก็จะไม่ต้องรับผลตรงนั้นอารมณ์เหมือนกับโอนความเสี่ยงไปให้ไปให้คนอื่นนะครับช่วยป้องกันไว้ให้ซึ่งตรงนี้ผมเขียนหมายเหตุตรงนี้ไว้นะครับว่าบางครั้งการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมี Hedging cost Hedging cost คืออาจจะต้องเสียเงินค่าป้องกันเหมือนกันนะครับแล้วในบางกรณีนะครับการป้องกันความเสี่ยงไม่เสียเงินก็มีนะครับแต่จะได้เป็นเขาเรียกว่า Carry Interest ก็คือ ได้เป็นผลตอบแทนกลับมาก็มีแปลว่าใครที่ต้องต้องการม้องเงนความเสี่ยงเนี่ยทันที่จะไม่เสียงเงินแล้วยังยังได้กําไรกลับมาด้วยก็มีเพียงแต่ว่า h ฮดจิงคอส t กับ c a r i ี่อินเทเเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เยอะมากนะครับแล้วจริงๆก็คือบางช่วงมันก็มีเป็นคอส t บางช่วงมันก็เป็น i n t e r e s สดังนั้นเพื่อความง่ายในการอธิบายเนี่ยตัดทิ้งแล้วกันนะครับถือว่ามันไม่มีแล้วกันนะอ่าจริงๆมันมีอยู่เพียงแต่ว่า เดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องนี้ยากขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันมันค่อนข้างบางนะครับทีนี้การที่เราลงทุนกองที่ป้องกันกับเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน,น,ยนกลไกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังคงแลกเงินบาทไปซื้อ,อสินทรัพย์ในต่างประเทศเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรามีคู่สัญญาเรื่องอการสวอปหรือว่าฟิกความเสี่ยงค่างเงินไว้มาช่วยใช่ไหมครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็น2ขาเหมือนเดิมครับคือ อ่ะผมให้ดูกรณีน,นี้นะครับมาสเตอร์ฟันหรือว่ากองทุนในต่างประเทศบวก5%นะครับแล้วก็บาทก็แข็งค่าด้วย2%นะครับในความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะเป็น5แล้วก็ลบออกด้วย2ใช่ไหมครับแล้วเหลือแค่3แต่ว่าทำไมในผลลัพธ์สุดที่เนี่ยมันยังเป็น5เหมือนเดิมอันนี้ก็เพราะว่าคู่สัญญาที่ทางบจไปทำการ hedge หรือว่าป้องกันความเสี่ยงไว้ครับเขาจะเป็นคนที่จะต้องจ่ายชดเชยการแข็งค่า ของเงินบาทตรงนั้นให้กับกองทุนคําว่าชดเชยเนี่ยก็เพราะว่าเขามามารับเป็นคู่สัญญาในการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้ไว้ใช่ไหมครับดังนั้นผลก็คือว่ามันจะต่างจากการที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงคือ,อค่าเงินเนี่ยในสกุลบาทกับดอลลาร์เนี่ยหรือยูโรกับบาทมันจะเหมือนถูกถอดออกไปจากสมการถูกถอดออกไปจากการคำนวณผลตอบแทนนะครับ แค่เหมือนจะนะเหมือนจะแต่ความจริงไส้ในมันยังมีการคำนวณทุกประการนะครับเพียงแต่ว่ามันมีคนที่มารับประกันความเสี่ยงเนี่ยมาเพิ่มมาช่วยชดเชยตรงส่วนต่างตรงนั้นให้ทำให้เหมือนกับว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลนะครับความจริงก็จะมีผลอยู่บ้างเล็กน้อยก็อยู่ที่ว่าการเฮชหรือการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยทำได้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับโดยทั่วไปมันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเพื่อความง่ายนะก็จะบอกว่า ถ้าใครลงทุนกองที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบบ u l l y h e d g e เนี่ยก็เรียกว่าเน้นดูที่ผลตอบแทนของ Master Fund ได้เลยถ้า Master Fund บวก5เนี่ยแนวโน้มก็คือกองทุนในไทยก็จะบวก5ตามไปด้วยนะครับโดยที่ค่าเงินบาทเนี่ยมีผลน้อยมากนะครับถ้าอ่อนค่าล่ะอ่อนค่าถ้าเป็นตอนที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะได้กำไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเช่นจาก5 บวกกับอ่อนค่า2กลายเป็น7อย่างเงี้ยในเคสนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะได้5จากมาสเตอร์ฟันแต่ตรงค่าเงินเนี่ยแทนที่จะได้2ด้วยมันจะไม่ได้ครับเพราะรอบนี้คนที่จะได้คือคนที่เขารับประกันความเสี่ยงอ่ตราแรกเปลี่ยนไว้ให้นะครับคือคนที่มารับประกันเนี่ยเขาจะมีทั้งเสียและทั้งได้อ่ะครับในกรณีที่ค่าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนนี้ไปนะครับเพื่อเพื่อเหมือนชดเชยในขาของเขาเหมือนกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้ากองทุนลงทุนแบบ fully h e g e เนี่ยจริงๆค่าเงินบาทเนี่ยเราอาจจะแทบไม่สดเลยก็ได้ว่า,ามันจะแข็งหรือมันจะอ่อนเน้นดูที่มาสเตอร์ฟันะครับเน้นดูที่มาสเตอร์ฟันหรือกองแม่ในต่างประเทศนะครับทีนี้ <c oughs> ทำไมช่วงหลังกองใหม่ๆเนี่ยถึงออกเป็น fully hedge ค่อนข้างเยอะนะครับก็เพราะว่า มันง่ายครับมันง่ายต่อการอธิบายกับผู้ลงทุนมันง่ายในการคาดการผลตอบแทนตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราออกกองทุนหุ้นสหรัฐมาแล้วกันเนาะเราออกอกองทุนหุ้นสหรัฐมากองหนึ่งนะครับนักลงทุนก็อาจจะดูง่ายๆเลยก็คือดูว่า S&P 500หรือว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันขึ้น2%เนี่ยแนวโน้มกองทุนไทยนะครับที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐเนี่ย แล้ว Fully Hedge อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะได้ผลตอบแทน2%เท่ากับหุ้นสหรัฐเลยโดยที่ไม่ต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับคือมันง่ายต่อผู้ลงทุนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนหุ้นอเมริกาหรือกระทั่งทองคำอย่างเงี้ยนะครับอกองไหนที่ u l l y h e d g e เนี่ยก็เน้นดูที่มาสเตอร์ฟันก็เป็นความง่ายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าถอยกลับมาดูที่คำถามของทางเจ้าของคำถามนะครับ ว่าห่วงว่าค่าเงินบาทอ่อนเน้นนะห่วงว่าค่าเงินบาทอ่อนแล้วจะมีปัญหาก็คือเงินของเราที่มีเนี่ยมันจะลดค่าลงนะครับถ้าเราเลือกกองที่ f o l y h ่เ g e นะครับเวลาที่เงินบาทอ่อนเนี่ยเงินบาทอ่อนนะครับเราจะไม่ได้กําไรจากเงินบาทที่อ่อนนะครับเพราะว่า,าเราตัดสินใจไปล็อก หรือไปประกันอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ที่ค่าเดิมนะครับผมยกตัวอย่างเหมือนเหมือนกรณีต้มยำกุ้งแล้วกันเนาะ,ะตีว่าบาทอ่อนจาก25บาทไปที่50บาทนะครับถ้าเราเลือกที่จะเลือกเลือกกองที่ f ฟูล hedge เอาไว้เนี่ยเราจะเหมือนถือบาทที่อัตรา25บาทต่อ1ดอลลาร์อยู่ตลอดแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศเรามีปัญหาตอนนั้นแล้วเงินบาทมันอ่อนไปเยอะ เงินเราอยู่ในเมกาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยแทนที่เวลาแปลงกลับมาแล้วเราจะได้มากขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรากลับจะไม่ได้ตรงนั้นครับเพราะคนที่จะได้ไปอ่ะคือคู่สัญญาที่รับประกันความเสี่ยงตรงนี้ไว้กับบจนะครับดังนั้นถ้าบาทอ่อนแรงๆเนี่ยแล้วเลือกกองที่ป้องกันความเสี่ยงเต็มจํานวนเนี่ยก็เท่ากับว่า เราจะไม่ได้ผลประโยชน์มาชดเชยความเสียหายจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทนะครับถ้าอยากจะได้การชดเชยตรงนั้นต้องเลือกกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอะไรครับอ่ะก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปใช่ไหมว่าสมมุติว่ามาสเตอร์ฟันมันบวก5%เนี่ยแล้วอยู่ดีบาทอ่อนค่า2%เนี่ยมันก็ได้มา5บวก2เป็น7ใช่ไหมครับ ทีนี้นึกภาพใหม่เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วกันนะาบาทอ่อนค่าตอนนั้นอ่อนค่า100%เนะครับร้ออรนในนี้ก็คือจาก25บาทไป50บาทใช่ไหมถ้าเราถือกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ครับเวลาแปลงดอลลาร์กลับมาเป็นบาทครับมันจะบวก100%ด้วยคือเราเสียหายก็จริงในทางที่ค่าเงินบาทอ่อนลงแต่บังเอิญเรามาีเงินที่ลอยอยู่ในต่างประเทศ แล้วแปลงกลับมาได้แล้วมันได้ในอัตราที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้มันก็จะช,ชดเชยความเสียหายได้แปลว่าอะไรอะถอยกลับไปที่คำถามนะครับน่าจะตอบคำถามข้อ2ลได้ละนะครับถ้าหนูจะต้องซื้อกองทุนทองคำเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหนูจะต้องซื้อกองทุนทองคำที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับ ถ้าจะป้องกันความเสี่ยงกรณีที่ค่าเงินบาทมีปัญหาอ่อนค่าแรงๆเหมือนต้มยำกุ้งเนี่ยจะต้องเลือกกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นกองที่ u n h เฮ g e นะครับเพราะมันจะได้รับการชดเชยเวลาแปลงจากดอลลาร์กลับมาเป็นบาทหรือแปลงจากยูโรกลับมาเป็นบาทนะครับอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามข้อ2ไปได้ นะครับทีนี้ขอแทรกนิดนึงว่ามันมีกองทุนบางกองนะครับที่ไม่ไม่ใช่2นโยบายนี้ครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ป้องกันแต่ก็ไม่ได้บอกว่า f u l l y h e d g แต่จะใช้คําว่าป้องกันตามดุลระยะพินิจของผู้จัดการกองทุนถ้าเป็นอย่างงี้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ฝีมือของผู้จัดการกองทุนนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาจะป้องกันหรือไม่ป้องกันเนาะเมนหลักแล้วเนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าหัวใจคือการ ต้องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องเรื่องที่บาทอ่อนเนี่ยควรจะเลือกให้ชัดไปเลยว่าเลือกกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ก็ต้องเตรียมรับผลหรือข้อเสียด้วยนะข้อเสียคือถ้าบาทมันดันไม่อ่อนนะสิแต่มันดันแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้กำไร5%าเร5%เี่ยแต่โดนบาทแข็ง2%องเไรมันก็จะเหลือแค่3%นะครับคือมันมีได้มีเสียเนาะ เหมือนกับอารมณ์ของการเลือกตรงนี้มันก็เหมือนกับการซื้อประกันนั่นแหละครับเวลาซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราจ่ายเบี้ยประกันแล้วแล้วเราจะพูดจะเรียกว่าได้เงินสิทธิ์ใหม่หรือว่าได้เคลมใช่ไหมครับถ้าได้เคลมก็อาจจะจะเรียกว่ามีมีกำไรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เคลมก็เหมือนกับเสียเบี้ยประกันตรงนั้นทิ้งไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือข้อ2นะข้อ2ที่ถามมานะครับดังนั้นไม่ป้องกันความเสี่ยงนะครับถ้าในศัพ์เทคนิคเนี่ย การซื้อกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะทำให้เราได้ถือนอนบาทแอสเซทนะครับนอนบาทแอสเซทก็คือพอเราไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยการจ่ายเงินซื้อกองทุนเนี่ยเงินมันก็จะถูกทรานสเฟอร์ไปที่ต่างประเทศแล้วก็จะไปถือสกุลต่างประเทศลอยไว้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะได้ถือนอนบาทแอสเซทก็คือดอลลาร์แอสเซทหรือยูโรแอสเซทอย่างเงี้ยนะครับ การถือดอลลาร์แอสเซทเอาไว้แล้วถ้าบาทอ่อนเนี่ยเวลาแปลงดอลลาร์กลับมาเป็นบาทก็จะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นชดเชยนะครับอันนี้เรียกว่านอนบาทแอสเซทให้ใช้กองที่ u n h e d g นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้กองที่ fully hedge เนี่ยต่อให้เราไปถือหุ้นต่างประเทศหุ้นอเมริกาถือทองคำก็ยังถือว่าเป็นการถือบาทแอสเซทอยู่เพราะมีการฟิกอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับต่างประเทศไว้นะครับ อันนี้คือข้อ2คราวนี้มาดูข้อ1นะครับจากวัตถุประสงค์ข้างต้นเนี่ยความเข้าใจของหนูถูกต้องไหมก็คือห่วงเรื่องบาทจะอ่อนมากๆแล้วก็เลยจะใช้กองทุนทองคำนะครับความจริงก็จะเรียกว่าถูกก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ถูกแบบแบบสมบูรณ์แบบทั้งหมดมันต้องอยู่ที่ทองคำตอนนั้นด้วยครับว่าทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับออล,อลองจินตนาการอย่างนี้นะสมมุตินะครับว่า เงินบาทอ่อนค่ารุนแรงมากเลยขอขอไปที่ตารางนี้แล้วกันนะเงินบาทอ่อนค่ารุนแรงมากเลยนะครับแต่ถ้าทองตอนนั้นนะครับทองตอนนั้นเนี่ยมันขัดทุนแรงเหมือนกันนึกภาพมันสวนกันนะทองขัดทุนบาทอ่อนค่าก็คือกาไรใช่ไหมขาหนึ่งขัดทุนขาหนึ่งกําไรอย่างเงี้ยเจ้ากันอาจจะถ้ามันเจ้าก,กันมันอาจจะผลลัพธ์อาจจะไม่ได้กําไรก็ได้นะครับคือถ้ามันจะดีที่สุดเนี่ยนะครับ สมมติว่าบาทอ่อนค่าแรงๆบาทอ่อนค่าแรงแรงใช่ไหมถ้าทองเนี่ยมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนมาสเตอร์ฟันบวก0ูนย์ใช่ไหมแล้วก็ได้บาทอ่อนค่าแบบมากๆเน็ตกัน0ูย์บวกกับเปอร์เซ็นต์ซัมติงสูงๆงที่เป็นบวกเนี่ยมันก็เน็ตแล้วก็จะเป็นกําไรอะครับมาชดเชยความเสียหายได้นะครับแล้วจะยิ่งดีมากเลยครับถ้าตอนที่เกิดปัญหานั้นเช่นตอนที่บาทอ่อนค่าแรงแแล้วปรากฏว่าทองก็บวกด้วยนะครับ สมมติว่าถ้าตอนนั้นทองบวก20นะครับลบบาทก็อ่อนค่า20%เหมือนกันเนี่ยยีบวกยี่สอย่างเงี้ยก็ถ้าใช้ทองก็จะดีปัญหาก็คือเราบอกไม่ได้ล่วงหน้านี่สิครับว่าทองจะบวกหรือไม่ในช่วงนั้นเนาะแต่ว่าถ้าถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาครับเวลาที่มีวิกฤตใหญ่ๆในระดับที่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเสียหายหนักเนี่ยอทองก็มักจะพอยืนได้หรืออาจจะพอมีกําไรอะไรเงี้ยนะครับดังนั้น ถ้าตอบแบบคร่าวๆเนี่ยใช้ทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงตรงนี้โอเคไหมผมก็คิดว่าโอเคในระดับหนึ่งะครับแต่เราต้องรู้ว่ามันไม่ได้ชัวร้อ์เซ็นะครับก็ได้แต่หวังว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นราคาทองจะไม่เปลี่ยนแปลงมากหรือทองจะมีกําไรบ้างแล้วก็ได้ส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเลือกกองแบบอันเหตุไว้มาช่วยนะครับเงินที่ลอยอยู่ต่างประเทศเวลาแปลงกลับมา ก็จะได้สูงขึ้นนะครับการแปลงกลับมาไม่ได้หมายความว่าเราต้องขายกองนะครับเพราะว่าแค่เราซื้อกองแล้วถือกองเอาไว้ครับทางบจที่บริหารกองเนี่ยเวลาเขาจะคำนวณ n a v อ่ะครับเขาจะทาหน้าที่แปลงค่าเงินให้เราอยู่แล้วต่อให้เราไม่ขายกองเนี่ยมันก็จะสะท้อนอยู่ในราคา n a v ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็น่าจะตอบข้อ1ข้อ2ได้แล้วทีนี้ผมผมอยากจะสรุปให้เห็นเป็นภาพใหญ่ขึ้นหรือว่ากว้างขึ้นนิดนึง โดยที่ไม่ต้องไปเหมือนผูกมัดตัวเองกับทองคำนะครับดูซิว่าถ้าโจทย์คือต้องการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรุนแรงเราจะพอมีวิธีจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับผมสรุปมาให้อย่างนี้นะครับผมขออ่านตามนะหากต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทก็ให้ถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ และมีข้อแม้ว่าสก,กุลเงินต่างประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีสเสถียรภาพมากกว่าสกุลเงินบาทนะครับซึ่งปกติสกุลเงินที่มีสเสถียรภาพมากกว่าบาทเนี่ยก็เราก็มักจะพูดกันถึงอดอลลาร์ยูโรอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้ชัวร์นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นคู่ที่คานกันอยู่ถ้าบาทอ่อนก็แปลว่าดอลลาร์แข็งประมาณนี้นะครับทีนี้ขยายความให้เอาคำว่าสินทรัพย์ก่อนเราจะไปถือสินทรัพย์อะไรล่ะในสกุลเงินต่างประเทศ ผมก็ขยายความให้ว่าก็ถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่เราเข้าใจมันและพอใจที่จะถือมันนะครับมันมีตัวเลือกมากกว่าทองคำครับเช่นไปถือตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไหมหรือไปถือหุ้นต่างประเทศได้ไหมหรือจริงไม่ต้องอะไรมากไปถือเงินสดสกุลต่างประเทศได้ไหมไปแลกดอลลาร์ถือไว้อะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ก็ป้องกันได้นะครับ หรือจริงๆเราจําเป็นไหมจะต้องซื้อทองคําอย่างเดียวก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับอาจจะผสมผสมกันหลายๆอย่างเนี่ยครับจัดเป็นพอร์ตที่เป็นนอนบาดแอสเซททั้งหมดเลยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นเลือกกองทองคำเลือกกองตราสารหนี้ต่างประเทศเลือกกองหุ้นต่างประเทศเอามาเบรนกันเป็นพอร์ตนะครับแล้วก็ถือไว้ซื้อในไทยนี่แหละเพียงแต่ว่าซื้อในไทยแต่มันอะไรครับมันไม่ป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมมัน unhedge มันก็จะเสมือนถือสกุลเงินต่างประเทศลอยไว้นะครับและและเงินที่ลอยไว้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์ที่เราจัดพอร์ตอะครับเช่นถ้าในส่วนหนึ่งของพอร์ตเรามีทองคําส่วนหนึ่งของพอร์ตเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามทองคําถ้าส่วนหนึ่งของพอร์ตมันมีตราสารนี้ต่างประเทศมันก็จะเคลื่อนตามตราสารนี้ต่างประเทศนะครับอ่ามันมีอ่คู่ของกองี่ที่ที่ทำหน้าที่นี้อยู่หลายหลายหลายคู่นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอ่าเช่นเอากองทุนทองคำแล้วกันนะครับ อ่ผมเลือกกอง SCB GO เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบ SCB GO H นะครับ GO H atch. อันนี้เป็นคู่คู่ของกองทองคำที่อ่า GO เฉยๆเนี่ยคือไม่ h g GO H เนี่ยคือ hedge fully hedge นะครับดูตั้งแต่ต้นปีนะครับ year to date นะครับอ่าสังเกตตั้งแต่ต้นปีเนี่ย SCB GO ก็คือกองที่ไม่ hedge เนี่ยได้กำไร25%ารกองที่ hedge เนี่ยได้กำไราร ส่วนต่างก็จะอยู่ตรงกราฟนี้นะครับไอ้ส่วนต่างที่มันต่างกันหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาให้ดูนะครับเราเซิร์ชใน Google คำว่า USDTHB นะครับอ่ากดดูตรงเนี้ยให้ดูนะครับประมาณช่วงปลายปี2019เนี่ยดูตรงพอยเตอร์ผมนะครับค่างเงินบาทเนี่ยอยู่ที่29.98บาทนะ29.98อ่ะตีว่า30แล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่31.69บ นะครับผมขออนุญาตเอาเครื่องคิดเลขมากดให้ดูนะครับ31.69หาร30บาทได้มา1.05ลบ1ออกนะครับคูณ100จะได้5.6%ความหมายคือค่าเงินบาทตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยครับตั้งแต่ต้นปีหรือปลายปีที่แล้วอ่ะมันอ่อนค่ามาประมาณ5%เสรนศษเนะครับเนี่ยคือที่มาว่าทำไมกองที่ไม่เฮชนะครับถึงกำไรมากกว่าประมาณสัก5-6%นะก็เพราะว่ามันได้จากค่าเงิน ที่ที่ผมทําตารางให้ดูตรงนี้ครับว่ามันได้จากค่างเงินเนี้ยครับจากค่างเงินนะคือทองก็บวกใช่ไหมครับแล้วบาทก็อ่อนอีกรวมกัน2ขาเนี่ยส่งผลให้มันมีกําไรสูงกว่ากองที่เฮชนะครับแปลว่าอะไรถ้าเราจะจัดพอร์ตที่เป็นนอ n บาทแอสเซทเนี่ยเราก็มาเลือกกอง scb go นะครับนอกจาก scb ก็ยังมีอีกหลายค่ายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆหรือยกตัวอย่างเช่น อกองหุ้นก็ได้เราบอกว่าเราอยากจัดพอร์ตนอนบาตแอสเซทที่มีหุ้นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างอีกคู่หนึ่งให้ดู KF Health KF Health อันนี้กรุงศรี Global Healthcare นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับ KFHHKA สองกองนี้นะครับ KF Health เนี่ยกับ KFHHKA ใช้ Master Fund เดียวกัน แต่กอง KFH l ไม่ hedge k f h Care เนี่ย hedge นะครับดูผลตอบแทน y to date นะครับเห็นไหมครับความต่างมันจะอยู่ที่ประมาณ10.5เทียบกับ4.9ก็คือต่างกันประมาณ5-6%ส่วนต่างตรงนั้นมาจากไหนก็มาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปีนี้บาทมันอ่อนนั่นเองนะครับน่าจะพอเห็นคู่ของกองที่พอจะเลือกได้แล้วเนาะว่าจริงๆแล้วกองทุนรวมในบ้านเราเนี่ยครับมันมีกองที่ ดีไซน์มาแบบนี้พอสมควรเลยนะครับเราสามารถจัดพอร์ตที่เป็น non-bar asset นะครับมามาใช้ได้นะครับดังนั้นผมแค่เสนอเป็นทางเลือกครับว่าถ้าต้องการเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ทองเสมอไปหรือทองเพียงอย่างเดียวเราอาจจะสามารถจัดให้มันมีความผสมผสานก็ได้นะครับหรือถ้าจะใช้ทองอย่างเดียวเราเข้าใจมันเรารับความเสี่ยงได้ก็ทำได้เช่นกัน นะครับหรือจริงๆจะไม่ใช้กองทุนรวมก็ได้นะก็แค่ไปแลกสกุลเงินดอลลาร์แลกแบงก์ดอลลาร์มาถือไว้เลยอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีบัญชีเงินฝากบางบางแบงก์นะครับที่สามารถ c o n ิร์ตบาทไปเป็นดอลลาร์ได้ก็พูดได้เป็นบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศนะครับก็จะทําอย่างนั้นก็ได้นะครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าเป็นการถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศแล้ว นะครับโดยไม่จําเป็นต้องเป็นทองเสมอไปแต่ถ้าจะใช,ช้ใช้ทองก็ได้เช่นกันนะครับอทีนี้คําว่าในสกุลเงินต่างประเทศถ้ากรณีจะใช้กองทุนรวมต้องเลือกกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่ถ้าเงินบัตรค่างเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยกองทุนนี้จะมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทตามที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับแต่ในวงเล็บนะครับ แต่ถ้าบาทแข่งข่าจะให้ผลในทางกลับกันเช่นกันนะก็คือมันก็จะขัดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับดังนั้น Hedge หรือว่า u n h e d g e มันมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของมันขอให้เราเลือกใช้ให้มันถูกกับความต้องการของมันแล้วกันนะครับคือมันไม่มีคือคือถ้ามีถ้าผมได้รับคำถามมาว่าคุณเอ๊เอากอง Hedge หรือไม่ h e d g e ดีอย่างเงี้ยอันนี้จะตอบยากเพราะว่ามันต้องถอยกลับไปคุยกันว่าโจท์ ที่ละเอียดกว่าน,นั้นนะคืออะไรนะครับแต่อย่างเนี้ยโจทย์ของทางเจ้าของคําถามค่อนข้างชัดว่าห่วงบาทอ่อนดังนั้น,น,นถ้าห่วงบาทอ่อนก็ต้องกอง u n h e d ชนะครับน่าจะจบแล้วนะครับอโอเคประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาตอบไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อ,ค,อค่อนข้าง a d v a านซ์นะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็เช่นเดิมส่งมาได้ที่ อีเมลนี้นะครับ a.academy.th@gmail.com นะครับถ้าเป็นคำถามลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นคำถามเป็นหมวดหมวดเป็นเรื่องเรื่องเอามาตอบหน้าไมาแล้วเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนี่ยก็ผมก็เอามาตอบใน Money ่อินเดอะบ็อกซให้นะครับถ้าคำถามไหนที่ค่อนข้างละเอียดก็อย่างที่บอกไปว่าไปใช้บริการจากนะักวางแผนการเงินดีกว่านะครับอ k e น p จอ n e r ิด .com นะครับจะบอกว่าผมคิดว่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า แล้วได้เป็นการพูดคุยทูเวยแล้วเป็นการคุยไม่ใช่ครั้งเดียวมันต่อเนื่องด้วยนะครับบางท่านเนี่ยผมเคยตอบละเอียดละเอียดไปให้ทางอีเมลนะครับแต่ว่ามันถูกต้องแค่ตอนนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้คำตอบเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยสถานการณ์ด้วยปัจจัยต่างๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันตรายตอนหลังเนี่ยถ้าเป็นคาถามละเอียดละเอียดมาทางเมลผมจะเลี่ยงไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะว่าห่วงว่าถ้าตอบแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่รู้จะบอกยังไงอะครับนะครับอ่าก็โอเคครับหวังว่าจะช่วยให้หายคิดถึงได้บ้างกับมันนี่เดอะบ็อตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆนะครับถามมาได้นะครับอ่าสวัสดีครับ